สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Anchor Man นะครับปกติเนี่ยผมจะทำคลิปเกี่ยวกับกฎไหลย้อนใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้อัพคลิปนั้นอะบ่อยมากๆนานมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมมีอาการที่เรียกว่าน่าจะเข้าข่ายโรคซึมเศร้าครับคือจริงๆก็เป็นมาหนักๆอะเป็นมาเดือนนึงละตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นนะก็ไม่ถึงกับเดือนหรอกก็เดือน2เดือนอะแต่ว่ามันมีอะไรที่แบบมันกระทบจิตใจผมเยอะมากๆอะจนผมแบบไม่มีอารมณ์ทำคลิปเลยฮะก็ได้ไปพบจิตแพทย์ได้ไปกินยาด้วยแล้วก็ได้โทรปรึกษา1323ด้วยครับเป็นกรมสุขภาพจิตผมเชื่อว่าคนหลายคนก็มีความเครียดที่ต่างกันเนาะแต่ว่าความเครียดของผมเนี่ยก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับผมก็จริงๆนะนึกว่าจะรักษาไม่หายละเพราะว่าตอนนั้นเครียดมากแล้วตอนนั้นนะผมอยากทำคอนเทนต์เรื่องเนี่ยแบบเหมือนกับว่าประชดตัวเองเลยอย่างไรก็เป็นโรคนั้นละแล้วก็เลยทำคอนเทนต์นี้เลยตอนนั้นที่ผมทำนะผมอัดคลิปไปอ่ะอาการกำลังอธิบายใช่ไหมน้ำตาไหลแล้วก็ทำคลิปต่อไปไม่ได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมเริ่มเข้มแข็งขึ้นละผมก็เลยกล้าที่จะทำคลิปอะไรแบบนี้ละก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็อยากแนะนำสำหรับคนที่แบบเครียดซึมเศร้าเครียดแบบหาทางออกไม่ได้ไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนระบายผมแนะนำให้โทร1323ครับเป็นกรมสุขภาพจิตซึ่งก็ต้องบอกว่าต้องบอกก่อนนะในเว็บเพจ Facebook ของเพจนี้เนี่ย1323อ่ะมีคนไปว่าเพจเขาเยอะมากมีคนไปว่าโทรไปก็ไม่รับสายเลยแบบด่าด้วยคำหยาบคายโทรไปก็ไม่มีใครรับต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะรับสายผมอ่ะผมก็รอ10นาทีเหมือนกันนะผมก็อดทนรอเหมือนกันนะคือต้องอดทนหน่อยครับผมเข้าใจว่าคนไทยเป็นโรคเครียดเยอะคือเห็นไหมมันหลายคนอ่ะผมก็รอนะผมรอ10นาทีเราเคยรอมากสุด15นาทีก็เราก็ได้คุยครับผมก็ได้คุยนะก็เอาเรื่องทุกอย่างอ่ะไประบายให้เขาฟังเขาก็รับฟังครับและเขาก็ให้คำแนะนำที่เป็นด้านบวกให้เราด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคำบางคำก็อาจจะเสียดแทงเราไปหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงครับแบบผมมีปัญหากับคนเรื่องความสัมพันธ์อ่ะเขาก็พูดว่าไอ้แบบมันสามารถยังแก้ไขได้ถึงแม้แก้ไขไม่ได้ก็ได้ขอโทษแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรื่องที่เกิดขึ้นกับผมนะผมก็ก็อาการที่คุยได้กับได้ระบายเนี่ยผมว่ามันทำให้ตัวเองอ่ะดีขึ้นมากเลยครับแต่ผมต้องบอกว่าถ้าคนเป็นโรคเครียดจริงๆโรคเลยจริงๆอ่ะ1323อาจจะไม่พอครับ1323เนี่ยเป็นที่ระบายของคุณเขาสามารถให้คำแนะนำเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้สูงโรคเครียดมันเกี่ยวกับอะไรที่แบบสารในสมองนะครับผมใช้ยาสามารถรักษาแล้วก็อาจจะบรรเทาตรงนี้ได้ซึ่งผมไปหาจิตแพทย์มาครับผมคุณหมอก็ให้ยาตัวนี้มาผมขออนุญาตบังชื่อหมอแล้วก็บังชื่อผมนะฟูโอซิตินป่ะผมไม่แน่ใจเนี่ยฮะนี่คือคุณหมอแนะนำยาให้ผมก็กินได้เดือนนึงละ4อาทิตย์กว่าๆก็ต้องบอกว่าก่อนจะออกฤทธิ์ผมว่านานนะคือกินยาพวกนี้กินแล้วมันก็ไม่ได้หายเศร้าเลยอ่ะมันก็ค่อยๆหายเศร้าคือจริงๆนะผมว่ายาช่วยได้มันไม่ได้ทำให้เราอมทุกข์กับมันขนาดนั้นนะแต่ว่าผมคิดว่ายานี้นะอันนี้คือสำหรับนะผมว่าส่วนตัวนะพอกินแล้วมันก็ช่วยได้นะแต่ว่าจิตใจตัวเองมันก็ต้องเข้มแข็งขึ้นด้วยอะแต่ว่าผมว่าไอ้ยานี้ช่วยได้ดีมากมันสามารถช่วยไม่ให้คุณแบบเครียดแบบดำดิ่งเกินไปอะส่วนคืนนั้นผมดำดิ่งมากจนแบบเคยมีความคิดแบบอยากจะนั่นแหละอยากจะประมาณนั้นอะแต่แบบก็ผ่านมาได้ยาผมว่ามีส่วนช่วยเยอะเลยแหละทำให้เราไม่แบบถึงแม้มันจะก่อนมันจะออกฤทธิ์ผมว่ามันอาจจะหลายอาทิตย์อะแต่ก็ช่วยให้เราใจเย็นขึ้นสงบขึ้นผลข้างเคียงของยาผมคิดว่าทำให้เราอยากอาเจียนมั้งผมคิดนะคืออาการของผมนะคือกินแล้วแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากกินข้าวอะไรแต่ว่า1323ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากครับผมสำหรับคนที่แบบยังไม่มีเวลาไปหาหมออะก็สามารถโทรไปได้แต่ผมต้องบอกว่ารอนานหน่อยอดทนนะไม่ต้องคิดมากนะรอนานหน่อยกว่าเขาจะจ่ายเพราะว่าคนไทยอาจจะเป็นโรคเครียดเยอะก็สำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดอะไรระบายไม่ได้ก็ลองโทรนะครับผมแนะนำเลยครับผมช่วยได้คุณได้จริงๆก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์ได้นะครับผมขอบคุณมากครับใจเย็นนะครับผมลองโทรดูอาจจะเขาอาจจะรับสายนานหน่อยขอบคุณมากครับ